สงกรานต์ตอบชัดสาเหตุที่ไม่ไปงานวันเกิดลูกเพราะว่ากลัวทำบรรยากาศเสียหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสงกรานต์เตชะนรงค์เคยตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังถูกถามว่าทำไมไม่ไปร่วมงานวันเกิดของลูกสาวน้องปีใหม่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาแล้วนั้นโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้บอกว่าถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไปทำเอาชาวเน็ตนะครับคิดกันว่าอดีตภรรยาแอฟทักษะออนสั่งห้ามไม่ให้สงกรานต์ไปร่วมงานวันเกิดลูกสาวหรือเปล่าแต่เมื่อนักข่าวนะครับไปสอบถามเรื่องดังกล่าวกับแอปทักษะออนที่พาน้องปีใหม่ไปเดินร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่งานวันเด็กที่ผ่านมาแล้วนั้นแอปก็ได้เคลียร์ชัดเจนแล้วว่าได้เชิญอดีตสามีและก็ครอบครัวมาร่วมงานวันเกิดของน้องปีใหม่แล้วแต่อดีตสามีตอบว่าไม่สะดวกมาร่วมงานเพื่อนๆก็ลองดูรูปนี้ดูนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่คุณสงการนะครับบอกว่าถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไปนะครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับผมได้เข้าไปคอมเมนต์สอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอะไรแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับในข่าวก็บอกว่าทำเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามคุณสงการในอินสตาแกรมกันรัวๆนะครับผมในข่าวนี้นะครับก็ได้บอกว่าและสงการก็ได้ไปตอบชาวเน็ตชัดเจนถึงเหตุผลที่ไม่ไปร่วมงานของลูกสาวว่าถ้าไปแล้วทำให้บรรยากาศส่วนรวมไม่ดีขึ้นเลือกที่จะฉลองกับน้องวันอื่นก็ได้เนาะครับเลยมานิดนึงแล้วฉลองกับน้องคงไม่เป็นไรเนาะครับทุกฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องกับน้องจริงๆจะได้มีความสุขไม่เก้เก้กังๆในงานผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับและหลังจากที่คุณสงกรานต์นะครับชี้แจงไปแล้วก็ได้มีชาวเน็ตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคำตอบของคุณสงกรานต์ที่เข้ามาคอมเมนต์กับเรื่องนี้อีกมากมายเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเห็นด้วยกับคอมเมนต์กับการที่คุณสงการบอกหรือเปล่าหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คุณสงการบอกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ